ประเพณีศาสตร์เดือน10ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่เรียกว่าวันส่งตายายเชื่อกันว่าเหล่าดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไร้ญาติจะได้รับการปล่อยตัวให้มารับบุญในช่วงนี้โดยเริ่มจากวันแรม1ค่ำเดือน10จนถึงแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีจะมีขบวนแห่หมับอย่างยิ่งใหญ่หมับหรือสำรับบรรจุอาหารและของใช้ไว้เป็นชั้นๆเป็นเสมือนสังฆทานเพื่อถวายพระและทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษโดยจะประดับด้วยขนมศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นหัวใจหลักของหมับขนมศาสตร์เดือน10ทั้ง5อย่างสามารถแทนความหมายข้าวของเครื่องใช้ได้ดังนี้ 1. ขนมลาแทนเสื้อผ้าแพรพัน 2. ขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับ 3. ขนมดีซ้ำแทนเงินหรือเบี้ยไว้ใช้จ่าย 4. ขนมพองแทนเรือหรือแพใช้ล่องข้ามแม่น้ำ 5. ขนมบ้าแทนการละเล่นลูกสะบ้าต้อนรับเทศกาลสงกรานต์